สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายท่านที่มีปัญหามีญาติป่วยติดบ้านติดเตียงหรือพิการแล้วก็สภาพจิตใจไม่ค่อยดีฟื้นฟูไม่ค่อยได้คนดูแลก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงวันนี้อย่าไปไหนนะครับดูรายการของเราครับเพราะว่ามีระบบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทำมานานออกแบบมาดีครับทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวิกฤตพอพ้นวิกฤตแล้วกลับมาฟื้นฟูเนี่ยดูแลกันทั้งระบบคุณภาพชีวิตดีขึ้นบางคนสามารถจะหายกลับมาเป็นปกติได้ 60% 70% 80% นะครับเขาทำยังไงกับระบบนี้นะครับ3ท่านจะตอบคำถามเรานะครับท่านแรกครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยและรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีนะครับคุณหมอประสิทธิชัยมั่งจิตฮะถัดมาครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่และก็รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดนะครับแพทย์หญิงโมนายาพฤทธิภาพครับถัดมาครับหัวหน้ากลุ่มเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลสระบุรีคุณหมอสุภสินจำปาหน้าครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะในขณะเดียวกันเราก็มีทีมพี่ๆที่เป็นนักกายภาพนะคะแล้วก็มีทางด้านพยาบาลด้วยนะคะจากโรงพยาบาลคลองใหญ่โรงพยาบาลแก่งคอยและโรงพยาบาลสระบุรีมารับโทรศัพท์นะคะทั้ง6ท่านเป็นผู้ที่ลงพื้นที่ในโครงการนี้นะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยไปสอนไปดูแลในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลังพ้นภาวะวิกฤตนี้ในประเด็นที่เราคุยกันดังนั้นท่านผู้ชมนะคะที่มีผู้ป่วยที่หลังพ้นภาวะวิกฤตอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าเอ๊ะเราจะดูแลอย่างไรที่ถูกต้องโทรศัพท์เข้ามาสอบถามคำถามกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ022488254-9ฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะมาได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นค่ะคุณหมอประสิทธิชัยต้องถามนิดนึงค่ะคำว่าภาวะวิกฤตของผู้ป่วยเฉพาะคนที่ต้องออกเพิ่งออกจาก ICU CCU หรือยังไงคะหรือว่าเราดูเรื่องโรคเป็นสำคัญคะคือภาวะวิกฤตคือภาวะที่จะทำให้ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับงั้นนี่คือเป็นภาวะวิกฤตหลังจากนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่จะต้องดูแลต่อเนื่องในการทำอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัมพาตเช่นเลือดสมองตีบแตกตันเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่เราจะให้ยาผ่าตัดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นภาวะที่หลังวิกฤตซึ่งตรงนี้ต้องมีการดูแลต่อวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหลังภาวะวิกฤตตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแลต่อได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าเขาก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้คือส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็นแล้วไม่น่าจะฟื้นคืนได้แต่ในความเป็นจริงทางการแพทย์เราเนี่ยเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถกลับมาได้70-90%เลยอย่างที่ทางพิธีกรบอกในส่วนตรงนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมดูรายการเนี่ยมีคุณป้าคุณลุงเพื่อนญาติหลานพิการติดบ้านติดเตียงไม่ว่าจะสาเหตุใดอาจจะอุบัติเหตุสภาพของวัยหรือโรคก็ตามนะครับดูครับเพราะว่าในกลุ่มผู้ป่วยทุกคนมีความหวังเสมอบางคนก็มองว่าน่าจะไม่รอดก็รอดบางคนมองว่าฟื้นไม่ได้ก็ฟื้นนะฮะแล้วกลับมาเดินได้ก็มีขี่จักรยานเป็นปัจจุบันเป็นนักปั่นจักรยานก็มีของจริงมาแล้วนะครับที่สมุทรปราการเป็นสโตรกเสร็จแล้วก็บอกติดบ้านแล้วทำอะไรไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยปั่นเสือหมอบแล้วเป็นทีมจักรยานนะครับในจังหวัดสมุทรปราการถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเราเคยคุยเรื่องนี้กันคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงวันนี้ภาพรวมประเทศเรามีผู้พิการติดบ้านติดเตียงโดยประมาณเนี่ยอยู่เท่าไหร่คือในภาคประเทศเนี่ยตอนนี้เยอะมากนะครับจริงๆมีหลายประเภทนะครับประเภทแรกที่เรียกว่าสโตรกเมื่อกี้ก็คืออัมพฤกษ์อัมพาตที่เรารู้จักกันพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย3-4% 3-4 ต่อพันเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าพวกนี้จะเกิดจากเบาหวานความดันไขมันสูงก็จะส่งผลให้เส้นเลือดตีบแตกตันแล้วจะทำให้มือขาชาไม่มีแรงอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองที่สำคัญของสำหรับประเทศเราคือเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เรื่องทางสมองเรื่องเกี่ยวกับไขสันหลังนี่อุบัติเหตุซึ่งพวกนี้เป็นคนที่มีคุณภาพเราเยอะซะด้วยเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นส่วนของคนที่ทำงานนะถ้าเกิดเราสามารถเอาคนเหล่านี้ฟื้นคืนมาได้ซึ่งในอดีตเราคิดว่ามันฟื้นไม่ได้แต่ตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาได้จากการช่วยเหลือร่วมกันของทุกคนครับครับฉะนั้นตัวเลขมีไม่น้อยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ารู้ระบบกับวิธีหรือเปล่าใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับคือบางคนก็ไม่รู้คิดว่าเรายอมรับกรรมไปแล้วกันอยู่สภาพนั้นเลยแต่ถ้ารู้ระบบกับวิธีเนี่ยมันดึงศักยภาพกลับมาใหม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับคุณหมอเล่าของจริงให้ฟังนิดนึงอย่างโรงพยาบาลที่คุณหมอดูแลสระบุรีทำระบบยังไงฮะตั้งแต่วิกฤตจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วจนฟื้นฟูแล้วกลับมาดูแลเป็นไงครับในภาพของจังหวัดสระบุรีนะครับทั้งโรงพยาบาลสระบุรีที่คุณหมอสุภสินอยู่นะครับและภาพที่ผมเป็นผู้ในการที่โรงพยาบาลแข่งคอยอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานร่วมกัน
ซึ่งในภาคสาธารณสุขนี่ทำอยู่แล้วส่งจากโรงพยาบาลใหญ่มาสู่โรงพยาบาลเล็กครับแต่ที่สำคัญตอนนี้คือว่าเราต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้สามารถดีขึ้นได้เราต้องความเข้าใจให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยจากคนทำงานได้นะครับผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเป็นคนทำงานในโรงงานเกิดอุบัติเหตุอายุเท่าไหร่อายุประมาณสัก30กว่า35ประมาณนี้ครับผู้ชายเหรอผู้ชายอุบัติเหตุเนี่ยผ่าตัดสมองใส่ท่อช่วยหายใจหลังนั้นกลับมาที่โรงพยาบาลเราก็รับมาดูแลอย่างดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดว่าไม่รอดแล้วคนนี้นะทำอะไรไม่ได้แล้วเดินไม่ได้นะต้องดูแลตลอดปรากฏว่าเราช่วยกันเรานี่หมายความว่าทั้งญาติเขาทั้งเพื่อนบ้านเขาทั้งจิตอาสาทั้งอสม.ทั้งกายภาพบัตรพยาบาลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยลงไปช่วยดูแลที่เราเรียกว่าทีมหมอครอบครัวของเราไปทำตรงนี้ทำร่วมกันเนี่ยจนเข้าปัจจุบันเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตคือไม่ต้องมานั่งป้อนข้าวไม่ต้องใส่อาหารทั้งสายยางกินได้เดินได้นะครับแล้วก็มาช่วยทำงานในบางส่วนได้ด้วยครับจากเดิมที่ต้องนอนอย่างเดียวใช่ครับตอนนี้ลุกขึ้นมาแล้วใช่ครับลุกมาแล้วเดินแล้วนะครับค่ะคุณหมอมนยาค่ะของคุณหมอโรงพยาบาลคุณหมอเป็นคลองใหญ่โมเดลเลยนะคะเห็นคุณหมอบอกว่าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลด้วยแต่ที่ฟังคุณหมอประสิทธิ์ชัยพูดมาชุมชนต้องมีความให้ความร่วมมือด้วยครอบครัวต้องให้ความร่วมมือด้วยคุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดค่ะที่คุณหมอทำอยู่ก็ขอเล่าเชื่อมโยงมานะคะนะคะสมมติว่ามีเคสเมื่อกี้นะคะที่ได้รับอุบัติเหตุนะคะมันก็จะเลยเนี่ยใช่ค่ะทีนี้เราแนวทางของเราคือเราจะทำยังไงให้เขาก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปเนี่ยเขามีความพร้อมมากที่สุดนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องมีทีมที่ลงไปสำรวจบ้านเลยบ้านก็พร้อมไหมนะคะสภาพบ้านเป็นยังไงทีมที่ไปสำรวจใช่ไหมคะเป็นสาธารณสุขจังหวัดเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอเองหรือยังไงคะมีทุกระดับค่ะแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือตัวชุมชนเช่นตัวอสม.ก็อยู่ในทีมของเรานะคะลงไปดูเลยบ้านพร้อมไหมเพราะว่าอย่างบ้านบางหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเตียงที่โรงพยาบาลไปวางบ้านจะพังเพราะพื้นไม้อาจจะผุมากอาจจะยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยในเรื่องของการปรับสภาพบ้านซึ่งตรงนี้ชุมชนก็มีส่วนอย่างมากเพราะว่าเราโชคดีที่ว่าทุกที่ก็จะเหมือนกันว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งยินดีที่จะบริจาคเข้ามาก็จะสามารถซัพพอร์ตเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้นะคะซ่วมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ทุกอย่างที่เป็นในเชิงโครงสร้างความแข็งแรงของตัวบ้านสภาพแวดล้อมของบ้านอันนี้คือสภาพแวดล้อมก่อนละบ้านนะคะเราจะมีของเข้าไปคนละคะคนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยคะญาติพี่น้องเนี่ยค่ะญาติของคนไข้เมื่อสักครู่นะคะเมื่อมีญาติเราที่พิการเนี่ยเราก็เราจะต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะถ้าเขามีหัตถการนะคะที่เราจะต้องทำเพิ่มเช่นสมมติจะต้องดูมีเจาะคอต้องดูดเสมหะนะคะต้องกายภาพต้องพลิกตะแคงตัวใครจะสอนเราครับพอเรามีระบบตรงนี้ที่จะรองรับเนี่ยญาติก็จะเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถกลับไปดูคนไข้ได้พอคนไข้กลับไปบ้านเนี่ยก็จะไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายครับซึ่งถ้าเกิดว่าระบบตรงนี้มันขาดหายไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไข้จะกลับมานอนโรงพยาบาลเนื่องจากว่าญาติไม่พอไม่พลิกตะแคงตัวปุ๊บโรคติดเชื้อต่างๆก็ตามมาแผลต่างๆก็ตามมาคุณหมอกว่าจะทำระบบอย่างนี้ได้เนี่ยคือต้องเรียนผิดเรียนถูกมาเยอะแล้วปรับแล้วแก้ใช่ไหมทำมานานเท่าไหร่แล้วที่คลองใหญ่ประมาณ10กว่าปีค่ะเห็นบอกที่นี่เนี่ยมีคนมาดูงานเยอะเลยใช่ไหมฮะต่อเดือนระบบอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญทำแล้วแข็งแรงเนี่ยเซตจนอยู่ตัวเลยแข็งแรงเดี๋ยวคุณหมอกลับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าระบบที่เราทำจนแข็งแรงจนกระทั่งที่อื่นก็บอกไหนขอมาดูงานสิทำยังไงถึงแข็งแรงแบบนี้จะได้ไปทำต่อเนี่ยนะครับเขาทำยังไงเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับค่ะมาคุยกันต่อเรื่องการดูแลระบบต่อเนื่องหลังพ้นวิกฤตนะคะแล้วก็เป็นการดูแลที่บ้านด้วยเมื่อสักครู่ทั้งสองท่านฉายภาพพอเห็นภาพแล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือหลังจากที่รู้จักวิธีการที่จะพลิกตัวโน่นนี่นั่นสิ่งที่สำคัญคือคนไข้ถ้าอยู่กับที่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะรีบลงใช่ไหมคะเท่าที่ทราบต้องมีการออกกำลังกายต้องมีกายภาพบำบัดเพราะฉะนั้นคุณหมอสุภสินคะบทบาทของคุณหมอจะเข้าไปอยู่ในส่วนนี้หรือว่าอยู่ในส่วนตั้งแต่เตรียมความพร้อมแล้วคะครับก็ผมจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเป็นในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานแล้วก็อยู่ในระดับของโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็มีหน้าที่ในการคัดกรองคนไข้ครับแล้วก็คนไข้ทุกรายที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับที่เข้ามานอนในโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับการคัดกรองแล้วก็จำแนกประเภทว่าแบบไหนที่อาจจะให้แค่โฮมโปรแกรมกลับบ้านแบบไหนที่เราจะต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าแบบไหนที่สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยนะครับคนไข้ทุกรายจะได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับเราแล้วเราก็จะส่งต่อคนไข้ไปตาม
ระดับความเหมาะสมนะครับแล้วก็เราไม่ได้ส่งไปแต่ข้อมูลเท่านั้นเรายังจะส่งทีมสหวิชาชีพเข้าไปที่จะเข้าไปเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็พาทีมสหวิชาชีพเนี่ยประชุมกลุ่มหรือว่าทำทีมมิทติ้งกันที่บ้านคนไข้เพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมๆกันทั้งจังหวัดนะครับเมื่อสักครู่คุณหมอพูดว่าโฮมโปรแกรมโฮมโปรแกรมคือคนไข้ที่นอนอยู่บ้านและเราจะสอนคนที่บ้านเขาให้ออกกำลังกายดูกายภาพบำบัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะและหลังจากนั้นก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนใช่ครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อนนะครับระบบที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่ระบบที่เราเคยคุยที่มีอสมเข้าไปช่วยฟื้นฟูไปจดบันทึกมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะระบบนี้เขาทำเต็มระบบใช่ครับใช่ไหมฮะตั้งแต่ที่โรงพยาบาลการเตรียมพร้อมชุมชนด้วยคนในครอบครัวด้วยตัวผู้ป่วยเองมันต้องทำทั้งระบบมันถึงจะได้ผลฉะนั้นคุณผู้ชมดูรายการอยู่แล้วมีผู้ป่วยพิการติดบ้านติดเตียงแล้วอยู่ในสภาพทรุดลงทุกวันมีแผลกดทับซึมลงคนให้บริการดูแลก็แย่ลงไปด้วยอันนี้แสดงว่าระบบไม่ดีละต้องปรับที่ระบบคุณหมอทำระบบแข็งแรงหมอมนยาทำไงระบบให้แบบที่โรงพยาบาลทำแล้วแข็งแรงเนี่ยดูกันต่อเนื่องจนถึงที่บ้านแล้วก็สามารถให้เขามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยหัวใจสำคัญของระบบคืออะไรฮะหัวใจสำคัญก็คือความร่วมมือนะคะของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะของชุมชนเลยครับนะคะเราจะไม่สามารถทำงานนี้สำเร็จได้เลยถ้าชุมชนไม่ช่วยเหลือเราใช้วิธียังไงให้ชุมชนมาช่วยสมมติโรงพยาบาลบอกเนี่ยมีผู้ป่วยวิกฤตพ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูแลมากายภาพมาพลิกตัวไม่มีแผลกดทับนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเราทำไงให้ชุมชนก็เห็นว่าป้าคนนี้ก็ต้องช่วยแกนะคือชุมชนเอาด้วยเงี้ยเราประสานยังไงทุกเคสค่ะเราจะสะท้อนข้อมูลกลับไปให้ชุมชนเสมอนะคะเมื่อเราเจอเคสปุ๊บเราจะเมื่อเราต้องขอความช่วยเหลือเมื่อคนไข้เราดีขึ้นเราสะท้อนข้อมูลกลับไปให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาช่วยเนี่ยสุดท้ายมันทำให้คนคนนึงกลับมามีพลังได้คือประสานไปคืออะไรอบต.หรือไงค่ะทุกระดับปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ระดับจังหวัดด้วยอบจ.ด้วยค่ะหน่วยงานแล้วตัวผู้ดูแลนะฮะตัวผู้ดูแลเนี่ยเราต้องดึงมาสอนอบรมเทรนหรือยังไงฮะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ดูแลคนหนึ่งจะดูคนไข้ที่มีความพิการติดบ้านหรือติดเตียงได้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างความยากของหัตถการที่ต้องทำจะต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็นรายบุคคลซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยเช่นบางคนต้องทำแผลลึกเป็นนิ้วบางคนจะต้องดูดเสมหะบางคนต้องกายภาพบางคนก็ไม่เป็นไรมากแต่ว่าญาติต้องช่วยในการออกกำลังกายเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวิเคราะห์รายบุคคลแล้วเนี่ยเราก็นำทีมสหวิชาชีพเนี่ยมานั่งคุยกันซึ่งเราจะเวลาเราคุยกันเนี่ยจะเชิญชุมชนก็มาคุยด้วยเป็นแกรนด์ราวด์ที่ร่วมกับคนในชุมชนนั้นเพื่อที่ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเนี่ยมีความพร้อมทั้งตัวคนไข้ก็พร้อมบ้านพร้อมผู้ดูแลก็พร้อมฉันมีทักษะเรียบร้อยเมื่อกลับไปแล้วปุ๊บมีระบบให้คำปรึกษาทางไลน์อ๋อมียังติดต่อหมออยู่ใช่เอ้ยตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างนี้อาการนี้คนไข้มีไข้ขึ้นเสมหะมากขึ้นอย่างนี้เหรอฮะใช่เขาก็ทำมาอย่างเช่นอสมไลน์มาวันนี้คนนี้มีไข้คนทำยังไงเราก็ส่งพยาบาลไปดูซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องพาคนไข้มาเราอาจจะให้สวมปัสสาวะมาตรวจเพราะเราประเมินแล้วว่าความเสี่ยงของเขาประมาณนี้จากนั้นเอายากลับไปจ่ายที่บ้านคนไข้ไม่ต้องมาโรงพยาบาลเลยครับฉะนั้นการทำเป็นทีมกับชุมชนคือหัวใจสำคัญใช่ไหมครับมันคนละเรื่องกับที่ว่าพอรู้ว่าอ้าวคุณป้าป่วยติดเตียงกลับบ้านนะไปดูแลตัวเองที่บ้านคนละเรื่องกันเลยครับของคุณหมอทำประชุมนี้ป่ะใช่ครับประชุมมาชุมชนมาด้วยเอาผู้ดูแลมาด้วยครับผมจะลองโยงภาพทั้งส่วนภาพใหญ่กับภาพเล็กนะครับในการภาพใหญ่หมายความว่าการที่คนหนึ่งคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยต้องมีหลายส่วนส่วนอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างเนี่ยต้องมีเรื่องอุปกรณ์เตียงที่นอนลมนะครับเรื่องสถานที่ราวหัดเดินฝึกเดินต่างๆพวกนี้ญาติครอบครัวชุมชนต้องช่วยกันในการเตรียมตรงนี้ไปจัดหามาใช่ไปมีราวจับไปหามาเตียงลมไม่มีทำไงฮะเกิดบ้านจนครับก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นของสถบดีจะมีกองทุนฟื้นฟูสุขภาพที่ความจำเป็นเขาจะมีสามารถจัดซื้อได้ในการทำแล้วก็ส่งของจังหวัดคุณหมอของจังหวัดครับมีกองทุนนี้ด้วยปีละประมาณ10ล้านบาทฮะมีที่จะมีกองทุนกองทุนนี้มีทุกจังหวัดมีหลายๆจังหวัดฮะประมาณสัก 3-40 จังหวัดค่ายากจนแต่ว่าต้องนอนติดเตียงแต่มันต้องใช้เตียงลมถ้าเตียงธรรมดามันแผลช้ำใช่ไหมคนครับไอเตียงลมก็ราคาแพงใช่ครับกองทุนนี้ก็ซื้อให้ใช่ครับอ๋อเป็นต้นนะฮะแล้วอะไรฮะชุมชนก็ช่วยกันชุมชนส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองคือเราไม่ทิ้งอย่างที่คุณหมอมริยาว่านะครับและเราก็ส่ง
แพทย์พยาบาลกลุ่มกายภาพบำบัดลงไปช่วยดูแลในการทำครับส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงคือในชุมชนก็ต้องดูว่าสมมติเขาไม่มีอาหารการกินที่อยู่อาศัยไม่ดีอบต. อสม. กับโรงพยาบาลก็เข้ามาช่วยบางที่เนี่ยบางเคสเนี่ยพระอยู่ใกล้ๆวัดนะไม่มีข้าวอาหารการกินเพราะไม่มีแรงทำงานแล้วอาหารก้นบาตรอาหารก้นบาตรส่งมาให้บ้านนี้กินเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำให้เขามีชีวิตหลังจากนั้นก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้โดยเพื่อนบ้านโดยที่ทางระบบที่เราดูแลครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าพอเห็นใครเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตติดบ้านติดเตียงภาษาชาวบ้านชอบใช้คำนี้ทรงกระสุดไม่จริงใช่ไหมฮะไม่จริงทรงกระสุดไม่จริงถ้าดูแลเต็มระบบดีทรงและฟื้นได้อย่างที่คุณหมอเล่าคือก็คงจะแย่แบบนี้นะครับส่วนที่เป็นโรคที่หลังภาวะวิกฤตผมยกตัวอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับทางหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆพวกนี้ฟื้นได้ดีและเร็วกว่าในการทำแต่บางโรคนี้ก็ยังยอมรับว่าเราจะคงสภาพอย่างเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นผู้ป่วยที่ชราภาพพวกนี้ก็อีกทีส่วนหนึ่งและจะมี2 ส่วนซึ่งเราดูแลทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งนี่จะมีโอกาสฟื้นได้ดีกว่าครับถ้าทำเต็มระบบอย่างที่บอกครับผมแล้วดูแลเป็นแบบอาชีพนะฮะค่ะคุณหมอประสิทธิ์ชัยคะระบบนี้เท่าที่ฟังดูนะคะสังคมไทยค่อนข้างเป็นสังคมที่อบอุ่นโดยเฉพาะชุมชนมันน่าจะช่วยกันประคับประคองได้แต่อีกมุมนึงคือชุมชนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะบางทีมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันคนที่ดูแลเขาก็ต้องไปทำมาหากินคราวนี้เครือข่ายนะคะของชุมชนที่อาจจะต้องมาเรียนรู้มาศึกษาด้วยเมื่อสักครู่ที่บอกว่าบางที่วัดพระจะเอาข้าวมาให้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะการที่จะขยายเครือข่ายนี่มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันคือด้านสาธารณสุขก็คงทำเต็มที่อยู่แล้วอย่างเช่นด้านเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างที่ในพื้นที่ของสระบุรีก็จะมีโครงการพวกจิตอาสาหรือทีมเราเรียกว่าทีมอบอุ้มจะลงไปช่วยในการดูแลนะครับพวกนี้จะไม่มีค่าตอบแทนนะฮะเขาจะลงไปช่วยในการดูแลแล้วก็ช่วยประคับประคองไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องกายภาพบำบัดทำแผลนะฮะไปเรื่องดูอาหารการกินไปชวนเรื่องห้องน้ำเรื่องปรับสภาพบ้านต่างๆพวกนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างทำมันก็จะได้บุญมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าสังคมมันก็จะดูดีขึ้นนอกจากนี้คือกระทรวงอื่นๆเนี่ยหลังๆก็จะมีกระทรวงอื่นมาร่วมด้วยอย่างเช่นเกษตรเอาหาผักมาให้ปลูกที่บ้านมาเอาไข่มาให้เลี้ยงให้เลี้ยงไข่ในการจัดการประมาณนี้ก็จะทำให้เขาอยู่ที่บ้านเริ่มทำมีอาชีพทำได้ในส่วนตรงนี้แล้วดีขึ้นเนี่ยอย่างเช่นในจังหวัดสระบุรีเนี่ยคนพิการมีพรบ.อยู่ที่เกี่ยวข้องคนพิการที่พอทำงานได้เขาก็จะรับไปทำในโรงงานตามพรบ.ที่เป็นกฎหมายคือคนต่างจังหวัดเนี่ยผมใช้คำว่าได้เปรียบคนกรุงเทพเยอะเลยนะใช่ไหมฮะดูทั้งระบบดูแลเป็นทีมมีไลน์ด้วยเฝ้าติดตามเลยนะคนกรุงเทพยังไม่ได้อย่างนี้เลยเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอสุภสินด้วยเรื่องของเวชกรรมฟื้นฟูเวลาฟื้นฟูกายภาพหมอกายภาพปัจจุบันไม่เยอะนะครับแต่ผู้ป่วยเยอะทำระบบยังไงให้แข็งแรงครับสักครู่ครับก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมบ่ายนี้ได้บุญที่ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมกับรายการบ่ายนี้มีคำตอบได้จัด กิจกรรมดีๆขึ้นเพื่อยืนหยัดเจตนารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมค่ะสำหรับกิจกรรมบ่ายนี้ได้บุญปีที่4ตอนมอบโอกาสทางการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาให้เด็กไทยจัดขึ้นที่โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตีลางจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็กๆและชุมชนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารค่ะโดยในช่วงเช้าของวันที่4สิงหาคมทางคณะได้เดินทางมายังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพื่อช่วยกันลำเลียงสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานำไปมอบให้แก่เด็กๆค่ะโดยขบวนได้เดินทางมุ่งสู่โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตีล่างจังหวัดกาญจนบุรีแต่เนื่องจากระยะทางห่างไกลก่อนเดินทางถึงทางคณะจึงได้แวะพักผ่อนคลายอิริยาบถและพร้อมที่จะเดินทางต่อค่ะThank you.
ถึงโรงเรียนผอ.แสงระวีสุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนตชด.บ้านบางตีล่างก็ได้กล่าวต้อนรับและพาเดินชมศูนย์การเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงใหม่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนมอบสีทาภายในและภายนอกอาคารจึงทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีสีสันที่สวยงามและมีสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันอีกด้วยล่ะค่ะรู้สึกดีค่ะที่ได้มาร่วมทำบุญกับช่อง9ทำให้เด็กที่อยู่ห่างไกลได้มีความรู้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทัดเทียมกับเด็กในเมืองหลังจากนั้นนะคะทางทีมงานก็ได้ช่วยกันลำเลียงสิ่งของต่างๆจากผู้มีจิตศรัทธาลงจากรถปิกอัพ Isuzu D-Max และรถบรรทุก6ล้อเพื่อจัดเตรียมงานในวันถัดไปค่ะขอขอบพระคุณทางรายการใบนี้มีคำตอบและทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบุคคลต่างๆที่ได้มีส่วนช่วยเหลือกับทางโรงเรียนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อนักเรียนและชุมชนให้กับโรงเรียนของเราหนูก็ขอบคุณพี่ๆมากค่ะที่มาช่วยทำความสะอาดและหนูก็ดีใจค่ะที่หนูจะมีส่วนการเรียนรู้ไว้ค้นคว้าหาความรู้ค่ะขอบคุณที่พวกพี่ให้โอกาสถึงแม้ว่าหนูจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันค่ะพวกหนูจะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะพวกหนูก็ขอบคุณมากค่ะจะเห็นได้นะคะว่าการแบ่งปันความสุขแบ่งปันรอยยิ้มมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขาเหล่านั้นได้ความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับเลยนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดผู้สนับสนุนต้องขอขอบพระคุณบริษัทรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยาท่าน้ำขาวรากระต่ายบินผลิตภัณฑ์เคลลี่เซรั่มและ My4G เน็ตเร็วแรงคุ้มค่าทั่วไทยตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นุ่นจะพาไปชมบรรยากาศกิจกรรมบ่ายนี้ได้บนปีที่4กันต่ออย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับพรุ่งนี้ก็รอชมอีก1ตอนนะคะเอาล่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อในประเด็นของเราส่วนใหญ่คุณวิสารที่ทางท่านผู้ชมโทรศัพท์มาคุยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะคะจะเยอะทีเดียวจะถามว่าแล้วเขาอยู่จังหวัดใหญ่แบบเนี้ยจะไปหาได้ที่ไหนจะไปติดต่อโรงพยาบาลอะไรคุณหมอประสิทธิ์ชัยคะอันนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่นะคะของชุมชนเมืองเลยนะคะผมแยกเป็น2ส่วนกันนะครับส่วนที่เรากระทรวงสาธารณสุขดูแลนะครับยกเว้นกทมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะวางระบบนี้ให้เป็นรูปธรรมคือตอนนี้มีคลองใหญ่มีสระบุรีมีเขต1ทําต่างๆตอนนี้ทางนโยบายทางกระทรวงเนี่ยต้องการให้ทุกพื้นที่ทำอย่างเงี้ยให้คนที่เป็นภาระคือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตคนแก่ที่ติดบ้านติดเตียงออกมาเป็นพลังของสังคมมาทำเพื่อสังคมให้ได้จากภาระเอาเป็นพลังตัวตรงนี้คิดว่าตอนนี้เราขยับแล้วก็จะขยับทุกพื้นที่ในปีต่อไปเนี่ยจะทำทุกพื้นที่ส่วนของกทมผมคิดว่าก็มีความพยายามระดับหนึ่งแต่คงจะต้องการมีส่วนร่วมสำคัญมากนะครับไม่ใช่เฉพาะต้องมีหมออย่างเดียวในการทำชุมชนประชาชนสังคมและทุกคนต้องมามีส่วนร่วมและร่วมกันช่วยกันดูแลตรงนี้ครับกลายเป็นว่าชุมชนเมืองจะมีปัญหาอยู่คอนโดห้องติดกันก็ไม่ได้คุยกันหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้คุยกันแต่จริงๆแล้วเราสามารถร่วมมือกันได้อันนี้ก็ค่อยขจัดอุปสรรคไปแล้วกันนะนะคะ คุณหมอสุภสินคะมีท่านผู้ชมโทรศัพท์มาบอกว่าเอ๊ะการที่จะเขาอยากได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะในเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะปกติแล้วมีหลักสูตรอะไรไหมคะของทางกระทรวงที่จะไปเข้ารับการอบรมเป็นพิเศษเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นการอบรมแบบเป็นทางการเนี่ยก็จะมีหลักสูตรการอบรมแคร์กิเวอร์ของกระทรวงซึ่งอาจจะเป็นระบบในการพัฒนาในอนาคตที่เราจะผลิตแคร์กิเวอร์ที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีอยู่แต่ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยนี่คือเข้าไปที่งานกายภาพบำบัดหรือว่ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูของในแต่ละโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ไปขอความรู้ได้นะครับก็นำคนไข้มาที่จะสอนเป็นโฮมโปรแกรมให้เขาสามารถที่จะฝึกนั่งฝึกยืนแล้วก็ไปทำสอนเนื่องที่บ้านนะครับบางรายก็นัดมาทำเป็น OPD case เป็นแบบผู้ป่วยนอกสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยครับจนกว่าเขาจะดีขึ้นนะครับครับคุณหมอมีวิธีการทำให้ระบบคือ
คุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้มีเยอะแต่จำนวนคนไข้เยอะถูกไหมฮะทีนี้ทำยังไงให้ระบบเนี่ยมันออกไปมาตรฐานเดียวกันอะในระดับเดียวกันคนอื่นไปทำก็แข็งแรงด้วยคุณหมอทำระบบยังไงในจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีเนี่ยเราก็คือเรารู้ดีว่าเจ้าหน้าที่เรามีน้อยนะครับเพราะนั้นการที่คนไข้มีอุบัติการมากขึ้นทุกวันเนี่ยเราต้องวิธีบริหารจัดการก็คือการสร้างเป็นเครือข่ายแล้วก็สร้างเป็นระบบนะครับเราก็ทำให้อย่างแรกเลยที่ต้องรู้คือเราต้องให้ทุกคนในภาคสาธารณสุขแล้วก็ภาคชุมชนเนี่ยรู้ว่าโอกาสทองในการฟื้นตัวคนไข้ในระยะเวลาไม่นานนะครับหลังจากเขาป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าบาดเจ็บไขสันหลังเนี่ยโอกาสในการฟื้นตัวอย่างเร็วเนี่ยอยู่ภายในประมาณ2เดือนถึง6เดือนเท่านั้นต้องรีบครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะฟื้นได้แต่ช้ามากบางรายก็อาจจะไม่ได้ฟื้นนะครับเพราะนั้นถ้าเราสร้างความตระหนักได้ว่าภายใน2เดือนเนี่ยเป็นโอกาสทองนะครับเราก็ต้องรีบฟื้นฟูกันตั้งแต่ช่วงนั้นเข้าถึงตัวคนไข้ให้เร็วแล้วสร้างระบบแล้วก็รวมถึงการส่งต่อข้อมูลนะครับครับมันถึงจะได้ผลคุณหมอใช้วิธีไงคือดึงอบต.ท้องถิ่นชุมชนมาประชุมกันเหมือนอย่างที่จังหวัดตราดไหมประชุมกันเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะของผมจะเริ่มที่ภาคสาธารณสุขก่อนเราใช้การคัดกรองแล้วก็ส่งข้อมูลกันทางออนไลน์เป็นเว็บแอปพลิเคชันสามารถที่จะ alert ได้สามารถที่จะดูได้ผ่านมือถือแล้วก็ประเมินสมรรถนะในการดำเนินชีวิตประจำวันทางมือถือเลยนะครับเพื่อระบบสาธารณสุขเราเข้มแข็งแล้วเราก็ดึงทางภาคของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอบต.หรือว่าอปท.ต่างๆครับครับโหต่างจังหวัดเขาทำเป็นทีมนะใช่ครับเป็นทีมอำเภอมาทำเป็นทีมใช่ไหมหมอมีไลน์ถึงกันเลยคลุมทั้งจังหวัดใครตรงไหนยังไงใช่ไหมฮะใครอาการยังไงส่งข้อมูลถึงกันกรุงเทพมันยังมีงี้บ้างไหมทำเป็นทีมออกแบบได้ไหมหมอจริงๆก็ผมคิดว่าจริงๆกรุงเทพก็พยายามทำอยู่นะครับแต่อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือมีคนเยอะมีทรัพยากรเยอะแต่คิดว่าถ้าเกิดความร่วมมือว่าตรงนี้สังคมไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันตรงนี้จะเป็นอะไรที่เกิดได้ครับผมคิดว่าในทุกที่ของประเทศไทยสามารถมันต้องเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากโรงพยาบาลเป็นแกนหลักก่อนเริ่มลุยนัดประชุมชุมชนหรือชุมชนต้องเริ่มก่อนหรือใครครับมันสตาร์ทที่ผมว่าต้องไปด้วยกันคือไม่ใช่ว่าชาวบ้านหรือว่าผู้ป่วยจะรอให้ทางรัฐมาช่วยอย่างเดียวก็ต้องดูแลตัวเองด้วยหาความรู้ในการดูแลแล้วก็ช่วยมาในการดูแลทางรัฐก็ยื่นมือเข้ามาช่วยในการทำต้องช่วยร่วมกันทั้งสองฝ่ายครับคุณหมอถ้าตอนนี้เราตัดกรุงเทพออกไปก่อนนะคะมันอาจจะยากสักนิดนึงนะคะแต่ว่าทำอย่างไรที่ระบบนี้จะกระจายไปทั่วประเทศไม่มีแค่เฉพาะทางคลองใหญ่หรือว่าทางแก่งคอยทางสระบุรีแค่นั้นนะคะคือตอนนี้ทางนโยบายที่ได้เรียนไปแล้วสักครู่นะครับว่าตอนนี้เราเรียกว่าเซอร์วิสแพลนในกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะดำเนินการนะในการที่จะให้ทุกพื้นที่ได้ทำละในทางรัฐก่อนนะครับทางโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนถึงระบบสตและไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันในการทำตรงนี้คิดว่าตอนนี้เนี่ยเราทำน่าจะเกือบทุกพื้นที่แต่ยังไม่ได้ทำเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ทำเป็นรูปแบบเดียวกันตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าอย่างน้อย3โรคอัมพฤกษ์อัมพาต บาดเจ็บสมองบาดเจ็บไขสันหลังตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองในช่วง6เดือนเนี้ยเขาจะสามารถเปลี่ยนจากภาระมาเป็นพลังของสังคมจากคนติดเตียงสามารถมาทำงานได้ตรงนี้ครับฉะนั้นนี่คือระบบที่เป็นต้นแบบแล้วก็หลายพื้นที่ก็เริ่มทำกันแล้วเพราะเป็นนโยบายใช่ไหมครับคุณผู้ชมสนใจก็ไปดูงานได้ที่จังหวัดตราดโรงพยาบาลคลองใหญ่ของคุณหมอนะฮะของคุณหมอประสิทธิชัยก็โรงพยาบาลแก่งคอยของคุณหมอก็โรงพยาบาลสระบุรีคุณหมอมนยาคะณเวลานี้อยากให้คุณหมอส่งกำลังใจไปยังผู้ป่วยนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้รวมทั้งญาติแล้วก็ชุมชนนะคะก็ทางพวกเราสาธารณสุขนะคะก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะทำให้ทุกคนนะคะที่วันหนึ่งนะคะกลายเป็นคนพิการติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีสามารถอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขนะคะผู้ดูแลก็สามารถที่จะอยู่ได้มีเวลาที่จะไปพักผ่อนบ้างนะคะไม่ใช่ดูแลหนักอยู่คนเดียวนะคะตัวชุมชนเองก็มีความสุขที่ได้ทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดีแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างบริการนั้นเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกลายเป็นคนพิการติดบ้านติดเตียงอยู่แล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุมชนในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นอสมนะคะที่ช่วยหมอนะคะลงไปดูคนไข้ให้กำลังใจผู้ดูแลนะคะคอยไปดูว่าเอ๊ะเขามีอาการผิดปกติอะไรไหมต้องส่งโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะขอขอบคุณท้องถิ่นที่คอยรับส่งผู้ป่วยนะคะไปยังโรงพยาบาลเวลาที่แพทย์นัดนะคะเนื่องจากว่าโดยตามปกติรถแอมบูแลนซ์ของโรงพยาบาลเนี่ยก็มักจะไว้ใช่จะไว้ส่งคนไข้วิกฤตนะคะในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆรวมถึงการดำเนินงานที่จะสร้างกองทุน
นะคะฟื้นฟูนะคะสมรรถภาพอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปในภาพของจังหวัดค่ะครับครับเอาละครับนี่คือระบบที่ดีๆที่สาธารณสุขออกแบบมาเพื่อดูแลผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤตคือติดบ้านติดเตียงเป็นผู้ป่วยพิการแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ